ไว้วางใจมานานแล้วของเขาดีจริงๆใครๆก็ใช้แข็งแกร่งทนทานใช้ได้ทุกสภาพนะเยี่ยมเพราะวางใจเลยใช้เจ้ากระทิงของเกษตรพัฒนากลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนาผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่เคียงคู่กับเกษตรกรชาวไทยมายาวนานกว่า30ปียืนยันด้วยรางวัลมากมายจากหลายสถาบันเป็นเครื่องการันตีในคุณภาพจากปณิธานของเกษตรพัฒนาคือความก้าวหน้าทางการเกษตรไทยดังนั้นเราจึงไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยเครื่องจักรต่างๆของเกษตรพัฒนาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพผลตอบแทนอันคุ้มค่าและเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตรวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ส่งผลต่อการผลิตด้านเกษตรกรรมเช่นปัญหาการเตรียมดินทำนาซึ่งรถไถเดินตามแบบที่ใช้กันอยู่นั้นไม่เหมาะสมกับสภาพการปลูกข้าวไทยในปัจจุบันปัญหาอย่างแรกเลยนะครับที่เราเคยเจอก็คือว่าความล่าช้าในการทำงานต่อวันนะครับปริมาณงานที่ได้ต่อไร่ใน1วันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก5ไร่ถึง8ไร่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นนานะครับและอีกอย่างนึงคุณภาพของงานที่ได้ก็คือบางที่เนี่ยตามมุมคะนาหรือตามโหล่มในรถที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยบางทีโหล่มที่ลึกอยู่แล้วก็ไปทำให้โหล่มลงไปก็ติดและทำให้สภาพโหล่มนั้นมีความมากลึกมากขึ้นทำให้ผลผลิตเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่าความเสียหายที่เกิดจากพื้นที่ที่เราไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรถไถ4ล้อแบบเดิมที่เคยใช้นะครับ อย่างแรกเลยคือต้นทุนในการทำงานค่อนข้างที่จะสูงแล้วค่าดูแลค่อนข้างที่จะสูงในพื้นที่โหล่มเนี่ยรถไถ4ล้อบางครั้งก็ไม่สามารถลงไปทำงานได้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรพัฒนาจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการเกษตรเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเกษตรกรไทยรถไถนั่งขับเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิงที่แข็งแกร่งปราดเปรียวดุจกระทิงโดยมั่นใจว่ารถไถนั่งขับเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิงเป็นรถไถภูมิปัญญาไทยที่คงทนแข็งแรงคุ้มค่าสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากกว่ารถไถแท็กเตอร์นั่งขับ4ล้อจากต่างประเทศตลอดระยะเวลา30ปีที่เกษตรพัฒนาได้อยู่ในวงการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือจักรกลทางการเกษตรเครื่องจักรของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดข้าวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเครื่องอบลดความชื้นหรือรถตีดินก็ดีได้ถูกผลิตขึ้นด้วยคุณภาพประสิทธิภาพที่สูงพร้อมบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้และนี่คือนวัตกรรมใหม่จากเกษตรพัฒนาที่มีความโดดเด่นและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อพี่น้องเกษตรกรไทยแข็งแรงทนทานดูแลง่ายได้ผลผลิตมากขึ้นเจ้ากระทิงสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพนานลมเพราะมีชุดเฟืองเกียร์ถ่ายทอดกำลังที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษสามารถใส่ล้อขนาดใหญ่เพื่อใช้ในนาลมจัดได้เฟืองเกียร์มีขนาดใหญ่ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงมีฝาเสื้อเกียร์ที่เป็นฝาเหล็กหล่อเหนียวคุณภาพสูงทำให้สามารถทำงานได้ในนาลมลึกๆซึ่งรถแทรกเตอร์4ล้อต่างประเทศไม่สามารถทำได้ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาง่ายรถนั่งขับ4ล้อแบบเดิมๆเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งมีปัญหาในนาลมแต่เจ้ากระทิงได้ถูกดัดแปลงให้เป็นชุดเฟืองเกียร์ถ่ายทอดกำลังและมีระบบเฟืองคลัตช์ควบคุมบังคับเลี้ยวที่ผ่านการพัฒนาใหม่ให้มีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่การเกษตรของเมืองไทยรถไถนั่งขับเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิงมีระบบเฟืองเกียร์ถ่ายทอดกำลังแบบเกียร์สูงต่ำคือมีเกียร์เดินหน้า6เกียร์และถอยหลัง2เกียร์แต่ไม่ซับซ้อนโดยมีเพียง6แกนเพลาง่ายต่อการใช้งานและบำรุงรักษานอกจากนี้ยังมีเพลาอำนวยกำลังสำหรับใช้ขับเคลื่อนจากกลการเกษตรอื่นๆเช่นเครื่องพ่นสารเคมีเครื่องสูบน้ำเป็นต้นอีกจุดเด่นสำคัญคือการที่มีระบบเฟืองคลัตช์ควบคุมบังคับเลี้ยวขนาดใหญ่ช่วยให้การเลี้ยวเป็นไปอย่างคล่องตัวแน่นอนตามความต้องการของเกษตรกรสามารถลดการสึกหรอต่างๆที่เกิดจากการใช้ระบบเลี้ยวแบบเดิมๆได้ประหยัดให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะความแข็งแรงทนทานทำให้เจ้ากระทิงสามารถช่วยทุ่นแรงในการทำงานของพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงการขนส่งสิ่งของต่างๆสามารถทำงานได้ในพื้นที่นาลุ่มปลูกข้าวลมมีน้ำขัง
และดินแห้งเช่นไรอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดสามารถพ่วงลากน้ำหนักบรรทุกที่มีน้ำหนักมากได้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลใช้ได้ทั้งที่ลาดชันและพื้นราบทำให้การขนส่งรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเกษตรพัฒนาได้ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าคืนมาโดยตลอดเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในคุณภาพการให้บริการที่ดีเลือกคุณภาพเลือกบริการที่ดีเลือกเกษตรพัฒนาเคียงคู่เกษตรกรไทยต้องใช้รถไถนั่งขับเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิงครับรู้แล้วอย่ารอช้าใช้รถไถนั่งขับของเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิงกันเยอะๆนะครับเลือกคุณภาพเลือกการบริการที่ดีเลือกเกษตรพัฒนาเคียงข้างเกษตรกรไทยต้องใช้รถไถนั่งขับเกษตรพัฒนาเจ้ากระทิง